ตามรายงานที่บอกนะคะตอนนี้บางจุดก็คือทยอยน้ำลดแล้วแต่ว่าบางจุดก็ยังคงได้รับผลกระทบอาจจะยาวต่อเนื่องไปถึง2สัปดาห์เลยทีเดียวแน่นอนค่ะคุณผู้ชมทานน้ำใจจากคนไทยยังคงส่งต่อไปยังผู้ประสบภัยนะคะอย่างเนชั่นปันน้ำใจของเราไปดูกันค่ะเมื่อวานนี้ขบวนรถของเรามุ่งหน้าตรงไปที่เชียงใหม่เลยนะ 1,200 ถุงค่ะคุณผู้ชมถุงยางชีพกำลังได้รับการลำเลียงส่งต่อให้ถึงมือผู้ประสบภัยทุกคนนะคะเห็นบอกว่าจะถึงวันนี้ก่อนเที่ยงนี่คือบรรยากาศคุณผู้ชมขบวนรถเนชั่นปันน้ำใจออกจากออฟฟิศเรานี่แหละค่ะสำนักงานใหญ่เนชั่นบางนานะคะแล้วก็เราได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงใช้เส้นทางพิเศษหมายเลข9กาญจนา47ผ่านจังหวัดสมุทรปราการปทุมธานีอยุธยามุ่งหน้าไปที่ศูนย์บัญชาการน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จะถึงก่อนเที่ยงวันนี้หลังจากนี้ก็จะนำถุงยางที่ไปส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยตามพื้นที่ต่างๆพูดถึงเนชั่นปันน้ำใจเรายังคงเป็นสื่อกลางนะคะในการส่งต่อความช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนทั้งสิ่งของอุปโภคบริโภครวมไปถึงคุณผู้ชมสามารถร่วมสมทบทุนในการช่วยเหลือผ่านทางบัญชีมูลนิธิเนชั่นที่ปรากฏบนหน้าจอเลขบัญชี2ธนาคารนะคะทั้งธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกสิกรไทยแคปหน้าจอไว้ได้เลยในขณะเดียวกันมีเรื่องฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะตอนนี้เราของดรับไปก่อนในส่วนของเสื้อผ้านะคะเพราะตอนนี้มีเพียงพอแล้วแต่สิ่งที่อยากได้หลักๆก็คือเครื่องอุปโภคบริโภครวมไปถึงอาหารกระป๋องค่ะทีนี้ทางเนชั่นกรุ๊ปของเรานอกจากจะส่งความช่วยเหลือไปให้ที่เชียงใหม่แล้วก็ยังลงพื้นที่อีกหนึ่งจังหวัดนั่นก็คือจังหวัดพะเยาด้วยท่านผู้ชมโดยไปพร้อมกับทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณอัครราพรมเผ่าไปจนถึงสสจังหวัดพะเยาทั้ง3เขตรวมไปถึงร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่านะครับสสเขต1พะเยามีทางด้านของคุณธวัชสุทธวงศ์นายกอบจพะเยาและหลายหน่วยงานนำถุงยางชีพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตดอกคำใต้แล้วก็เขตเทศบาลเมืองพะเยาทางผู้กองธรรมนัสบอกนะครับบอกว่าฝนที่ตกหนักในช่วงเวลาที่ผ่านมาทำให้น้ำในกว้านพะเยาเนี่ยรับปริมาณน้ำเกินกักเก็บได้จึงทำให้ล้นตลิ่งตอนนี้อยู่ในช่วงของการแก้ปัญหาในการพัฒนากว้านพะเยาแต่แน่นอนว่าต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการช่วยพี่น้องประชาชนฮะปัญหาบ้านหมู่ที่4บ้านฝั่งมินเนี่ยนะครับปัญหาก็คือเวลาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยนะครับก็จะพี่น้องก็จะเดือดร้อนอย่างนี้ทุกปีอันแนวทางการแก้ปัญหานะครับตั้งแต่สมัยผมเป็นรัฐมนตรีช่วยนะครับตั้งแต่ปี62 63สิ่งที่พยายามผลักดันคือการสร้างผนังนะครับที่เราหยุดอยู่นี้นะครับไม่ให้น้ำมันทะลักเข้ามายังหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนแต่ที่เราเห็นซ้ายมือนี่สร้างแล้วแต่ว่ายังต่ำอยู่นะครับดังนั้นการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับทางจังหวัดพะเยานะครับโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้กันงบปี2567ไว้นะครับที่จะสร้างนะครับความยาวประมาณ 1.5 กิโลงบประมาณ150กว่าล้านนะครับถามว่าเพียงพอไหมมันไม่เพียงพอปัญหาคือจะต้องสร้างต่อเนื่องดังนั้นเดี๋ยวจะให้ท่านรัฐมนตรีอัครลานะครับประสานยังกรมชลประทานซึ่งก็จะสามารถที่จะมาบูรณาการการแก้ปัญหาในการสร้างผนังกันน้ำนะทะลักเข้าหาพี่น้องเนี่ยฮะอย่างที่ผู้กองธรรมนัสบอกว่าการแก้ปัญหาก็มีทั้งระยะสั้นระยะยาวตอนนี้ที่เอาถุงยางชีพมามอบให้ก็คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในตอนนี้ก่อนแต่หลังจากนี้ก็จะมีเรื่องของผนังกั้นน้ำเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวและแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับ